เช้าๆแบบนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศกันในพิกัดโลกกับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะเปิดประเด็นต่างประเทศกันที่ประเทศอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกเมื่อวานนี้ค่ะชาวอินโดนีเซียหลายต่อหลายคนเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลการสิ้นสุดการถือศีลอดค่ะซึ่งการทำให้การจราจรนั้นติดขัดอย่างมากยาวนานถึง20ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถึง18คนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเบรเบสทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชวากลางออกมายืนยันค่ะว่าเหตุการณ์รถติดอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง18คนเหตุการณ์รถติดครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ชาวอินโดนีเซียพากันออกเดินทางจากกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศเดินทางไปยังเมืองเทกาวเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองวันที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนร่วมกับครอบครัวค่ะหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเบรเบสเขาก็บอกนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการอ่อนเพลีย12คนด้วยกันอีก5คนนี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของคนอีก1คนว่าเป็นเพราะอะไรค่ะส่วนสื่อท้องถิ่นเลนซาอินโดนีเซียออกมารายงานนะคะบอกว่าผู้เสียชีวิตจากอาการอ่อนเพลียบางคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วซึ่งการที่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดอาการเครียดจนทำให้อาการกำเริบรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมอินโดนีเซียนายอิกนาเซียสโจนานก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ค่ะบอกว่ารถติดไม่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้แล้วก็ยังแย้งด้วยนะคะว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่ติดอยู่บนท้องถนนจะต้องมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วและอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากการจราจรที่ติดขัดก็อาจจะทำให้อาการของพวกเขานั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เคยมีนักวิเคราะห์ออกมาเตือนแล้วนะคะถึงปัญหาการจราจรติดขัดในอินโดนีเซียซึ่งการเกิดเหตุการณ์นี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วค่ะว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนค่ะ